สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับรายการ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตเจอหน้าเรา2คนแบบนี้แน่นอนว่ารายการนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ IT วันนี้อยู่กับเฟรม Spring News ค่ะแล้วก็ตา Spring News ครับก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเขาออกเครื่องรางสำหรับสาย IT โดยเฉพาะเลยพอเอาเครื่องรางนี้มาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะติดป้องกันมัลแวร์ป้องกันไวรัสได้ด้วยครับพี่เฟรมเครื่องรางของขลังเวลาหลายๆคนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยตามวัดต่างๆเขาจะมีแบบเป็นรูปหมาป่าเป็นรูปแมวกวักอันนี้เป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางแล้วรูปร่างลักษณะครับมันคล้ายๆกับชิปคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งเจ้าเครื่องรางนี้เนี่ยขายอยู่ที่ศาลเจ้าคันดะเมียวจินที่ประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวใกล้ๆกับอากิฮาบาระนั่นเองครับโอ้โหที่น้องสาวข่าวนี้มาฝากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้วใช่ไหมใช่แปลว่าเราเนี่ยจะต้องบินไปซื้อนะเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องรางนี้เนี่ยโอเคถึงแม้จะขายออนไลน์แต่ว่าขายในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยที่เขาแว่วๆว่าตุลาคมจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยรอติดตามกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้ที่เราจะมาอัปเดตท่านผู้ชมกันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ Digital Disruption อุตสาหกรรมเพลงเมื่อโลกดิจิตอลมาทำอุตสาหกรรมเพลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราไปฟังเรื่องนี้จากผู้บริหารค่าย What the Duckหลายๆเพลงที่มันช่วยให้ศิลปินในค่ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยช่วยมาจาก TikTok ตอนนี้ที่เราต้องโฟกัสมากๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างเข้าถึงข้อมูลต่างๆของ data หลังบ้านของศิลปินต่างๆจากรายได้เพลงจากทางดิจิตอลเนี่ยช่องทางดิจิตอลมันเริ่มมีมาตั้งประมาณผมเชื่อว่าถ้าในเมืองไทยประมาณสัก10ปีแล้วถ้าเราเจอโควิดในสถานการณ์ที่เรายังไม่มีรายได้จากช่องทางดิจิตอลเลยผมเชื่อว่าหลายๆค่ายอาจจะรวมถึงเราด้วยอาจจะต้องแบบขอปิดก่อนนะพี่เฟรมครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เฟรมขับรถมาเนี่ยรู้สึกเหมือนขับเรือไหมฮะใช่ไหมเพราะว่าน้ำโอ้โหฝนตกหนักน้ำรอการระบายเยอะมากๆโดยเฉพาะเนี่ยบางนาตราดเนี่ยโอ้โหรถติดมากเนี่ยมันเลยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมันจะมีรถอะไรสักคันไหมที่จากขับรถอยู่ดีๆกลายเป็นเรือซะอย่างนั้นเอาให้มันลอยได้ไปเลยไม่ต้องลุยน้ำเลยมีรถ EV แบรนด์หนึ่งชื่อว่าโฟมวันเขาออกมาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ย2ปีที่แล้วแล้ว2ปีที่แล้วเรียกได้ว่ามาก่อนการก่อนที่กรุงเทพจะเริ่มน้ำท่วมก่อนที่ฝน100ปีจะมาตอนที่เขาเปิดตัวนะครับเขาโชว์ด้วยคลิปวิดีโอแล้วก็เชิญผู้สื่อข่าวเนี่ยไปดูเลยว่าไอ้เจ้ารถโฟมวันคันเนี้ยมันสามารถลอยน้ำได้จริงไหมท่านผู้ชมดูคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยกำลังลงจากแท่นนะแล้วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ลอยน้ำเลยเฮ้ยเหมือนมันลอยได้นะตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็แบบเฮ้ยจับตื่นเต้นแล้วก็จับรถช่วยพยุงรถด้วยเพราะว่ามันก็ลอยไปตามน้ำด้วยอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ถูกนำมาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จริงๆครับมาดูฟีเจอร์ของเจ้ารถโฟมวันกันหน่อยครับเจ้ารถโฟมวันนี้สามารถจุได้สูงสุดถึง4คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนครับชาร์จ6ถึง8ชั่วโมงสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง160กิโลเมตรหลายคนอยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะราคารถตัวนี้เริ่มต้นนะแล้วอยู่ที่ประมาณ480,000 กว่าบาทเท่านั้นเองคนนี้เช่นเดียวกันนะคะแฟนคลับเขาเยอะมากทั่วโลกมันเลยมีคนช่วยเขาสอดส่องคุณลิซ่าแบล็คพิงค์อุ๊ยตายแล้ว Blackpink in your area ใช่ไหมลิซ่าราลิสามโนบาของเราเนี่ยแหละค่ะเขามี account Spotify ซึ่งปกติแล้ว account ของเขานะคะก็จะคอยโปรโมทเพลงของตัวเองหรือว่าศิลปินคนอื่นๆในค่ายของตัวเองแต่อยู่มาวันนึงค่ะเหล่าแฟนคลับเนี่ยไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีเพลงแปลกๆที่ไม่ใช่ของวง Blackpink แล้วก็ไม่ใช่ในค่ายของเขาด้วยโผล่ขึ้นมาเขาก็เลยช่วยกดรีพอร์ตกันใหญ่เลยตอนแรกแฟนคลับก็สงสัยเอ้ยเพลงใหม่หรือเปล่าแต่พอเข้าไปฟังแล้วเอ้ยนี่มันไม่ใช่เพลงของพี่ลิซ่าเขาก็เลยออกมาแสดงพลังครับช่วยเหลือพี่ลิซ่าโดยการแท็ก Spotify แล้วก็ Spotify Care เพื่อให้เข้ามาดูแล ว่าเอ้ยอยู่ดีมันเกิดมีเพลงแปลกประหลาดขึ้นมาอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของพี่ลิซ่าได้อย่างไรพี่ลิซ่าเนี่ยถูกแฮกวันที่6แล้ววันที่7โอเคไม่มีอะไรวันที่8เอาอีกเหรอเพลงนี้กลับมาอีกแล้วแล้วทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยน่าจะเป็นแฮกเกอร์คนเดียวกันที่แฮกแล้วแอบเอาเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาใส่ในหน้าโปรไฟล์ของพี่ลิซ่านะครับเรื่องนี้แฟนๆเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเอ้ยแล้วความปลอดภัยของ Spotify อ่ะมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนกันเชียวเพราะว่านี่ไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะครับแล้วเป็นบุคคลระดับโลกด้วยนะอันนี้เป็นบุคคลระดับโลกถ้าเอาแอคเคาท์เหล่านี้เนี่ยไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่ส่วนช่วงหน้าใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์จะบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวก็ได้นะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเก่งทั้งด้านเรื่องของดนตรีแถมเรื่องกีฬาก็เก่งเช่นเดียวกันติดตามช่วงหน้า
หน้าค่ะมันคือความเป็นเราทั้งหมดมันคือทั้งด้านดนตรีทั้งด้านกีฬามันคือทั้งหมดจริงๆอ่ะมันไม่สามารถแบบแบ่งได้เพราะว่าทุกอย่างคือมันไม่ได้เป็นแค่อาชีพอ่ะแต่มันคือความเป็นตัวเราบางคนจับมันมาเป็นแค่อาชีพแค่นั้นเพื่อเงินเท่านั้นมันบางคนแค่สร้างดราม่าขึ้นมาเพื่อจะได้ engagement ที่ดีในแต่ละโพสต์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตครับอย่างที่พี่เฟรมเกริ่นไว้ที่เบรกที่แล้วครับเบรกนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ปกติแล้วบางคนเวลาเราเนี่ยเริ่มที่จะชอบหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อัดคลิปเนี่ยเราก็จะมักจะลังเลว่าเอ้ยเราจะเลือกระหว่างความชอบอันนึงดีหรืออีกอันนึงดีเพราะเราชอบมันทั้งคู่เลยใช่แต่ว่าคราวนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเลือกเลยถ้าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆและเป็นตัวของตัวเองจริงๆ อย่างอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะคะชื่อว่าครูกิฟต์ครูกิฟต์เนี่ยเขามีเพจที่ชื่อว่าCandid Gift ครึ่งครูกิฟต์เนี่ยเขามีความชอบทางด้านเรื่องของดนตรีที่เป็นเริ่มจากครูสอนเปียโนและหลังจากนั้นนะเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแล้วเขาก็เป็นที่รู้จักในวงการกีฬาอีกด้วยเห็นไหมเรื่องของดนตรีและเรื่องของกีฬาหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่ว่าอันนี้ครูกิฟต์เขาทำได้เขาทำอย่างไรไปชมเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการมาทำเพจ Candid Gift เนี่ยคือการ cover เปียโนตอนนั้นเนี่ยมันคือช่วงยุคแรกๆ Facebook เริ่มทำให้มีเพจขึ้นมาแล้วก็เลยมีเพจ Candid Gift เริ่มมีรายการไปสัมภาษณ์ก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อเราเป็นครูสอนเปียโนหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาทุกคนก็จะเรียกว่าครูกิฟต์ครูกิฟต์มาตลอดเลยในเพจเราอะกิฟต์ขึ้นแคททิกอรีว่ามิวสิเชียนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นพับลิกฟิกเกอร์แล้วคือเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่ตามเราเขาไม่ได้ตามแค่ดนตรีแล้วเขาตามว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเราไปทำอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแค่เสนอสิ่งที่เราชอบนั่นคือลิเวอร์พูลพอบอลจะแข่งเราก็ใส่เสื้อแค่นั้นมันเริ่มมีคนกลุ่มที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเราก็เลยแบบทำยังไงดีก็แต่งเพลงล้อทีมเพื่อนรักบ้างอะไรอย่างนี้หรือล้อทีมตัวเองตอนนั้นต้องล้อทีมตัวเองบ่อยหน่อยพอมันมีคอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมามันก็เลยยิ่งทำให้มีแฟนๆกลุ่มที่เป็นเชียร์บอลมากดติดตามเรามากขึ้นมันคือความเป็นเราทั้งหมดมันคือทั้งด้านดนตรีทั้งด้านกีฬามันคือทั้งหมดจริงๆอ่ะมันไม่สามารถแบบแบ่งได้เพราะว่าทุกอย่างคือมันไม่ได้เป็นแค่อาชีพอ่ะแต่มันคือความเป็นตัวเราซึ่งบางทีมันก็งงว่าเอาแล้วฉันตอนนี้ฉันจะคอนเทนต์ยังไงบางทีรู้สึกว่าแซวเรื่องบอลเยอะไปแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนที่เขาไม่ได้ดูบอลในเพจเราทำไงมันจะมีแบบนี้อยู่ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็คือฟ้าร้องเลยนะแล้วก็แดดด้วยนะคะสิบปีที่แล้วว่า2012มันเป็นคำว่าเน็ตไอดอลช่วงนั้นเนี่ยเน็ตไอดอลเนี่ยมันเป็นคำที่ positive แต่ว่าตอนนี้มันต้องยอมรับว่าคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยสื่อเนี่ยใช้ไปในทางที่ต้องพูดตรงๆว่าพร่ำเพรื่อใครที่มี engagement ดีในแค่หนึ่งโพสเป็นชั่วข้ามคืนคุณก็ได้ชื่อว่าเน็ตไอดอลแล้วมันเลยกลายเป็นว่าคำนี้มันมีทั้ง2 อย่างทั้ง positive และ negative เมื่อเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยคนที่ follow เราสังคมสำคัญอันดับหนึ่งไม่ใช่ความปังของคอนเทนต์นะแต่ปัญหาทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เกิดขึ้นอะมองเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์คืออาชีพนึงอาชีพเท่ากับหาเงินบางคนจับมันมาเป็นแค่อาชีพแค่นั้นเพื่อเงินเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเห็นหลายๆอย่างว่าโอ้ทำไมคนนั้นเขาทำแบบนั้นมันไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยบางคนแค่สร้างดราม่าขึ้นมาเพื่อจะได้ engagement ที่ดีในแต่ละโพสต์สร้างสรรค์หรือต่อยอดอะไรต่อสังคมไหมพี่ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีอะไรมันมีหลายคอนเทนต์ที่เป็นเทรนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าทำแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แมทช์กับ follower เราก็ตัดใจไม่ทำเพราะรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรต่อ follower ของเราหนาวแล้วนะคะทุกคนมีคนกอดหรือยังคะถ้ายังไม่มีใครกอดนะคะฝากกดอบกอดมาได้ไหมคะเราจะกอดกันเองอยู่ในนี้นั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนเข้ามาตามในเพจชิปอะจะบอกเลยว่าเป็นมิตรสุดเด็กแมนยูน่ารักมากถ้าเกิดมีใครที่เข้ามาแล้วแบบไม่ให้เกียรติกันดูถูกกันกิ๊บจะไม่บล็อกแต่กิ๊บจะบอกก่อนว่าถ้ามาที่นี่เป็นพื้นที่ของกิ๊บใช้คำพูดใหม่นะคะแล้วหลายคนน่ารักหลายคนบอกขอโทษครับนึกออกป่ะซึ่งบางคนน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่แค่ว่าเขาเห็นแบบ
บางทีเขาเข้าใจเจตนาเราผิดเราแซวเขากลายไปบอกเอ้ยมันแซะนะแล้วเขาไม่ชอบก็รักทีมตัวเองเนาะแล้วเข้าใจได้แต่เราก็ต้องแบบใช้วิธีการเตือนก่อนบอกก่อนเพราะว่าเราอยากที่จะเซฟให้บรรยากาศในเพจเราอะมันเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกสนานอย่ามาดราม่าเพราะงั้นกิ๊บจังอะจะไม่เอาดราม่ามาลงในเพจเลยคือเราต้องแคร์สังคมแคร์ followers ของเราและ2คือเราต้องไม่ลืมว่าตัวเราอะ identity อะคืออะไรเพราะหลายคนเนี่ยพอมี followers เยอะแล้วอะลืมกิ๊บต้องเตือนสติตัวเองตลอดนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่แบบล่อลวงสิ่งที่จะมาดึงเราไปที่มันจะทำให้ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเยอะเราต้อง influence peopleไม่ใช่แค่สังคมมาอินฟลูเอนซ์เราตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการจอแจ๊บจอแจ๊บจุ๊บจิ๊บกับกิ๊บจ้าวนักเป็นโนคงไม่ได้อะไรมากกว่านี้แล้วล่ะเล่นเป็นโนดีกว่าจริงๆเราจะพูดว่าทางเลือกคนเราไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่นะทุกคนมีทางเลือกไม่งั้นถ้าเราบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องใช้เงินและฉันต้องเร่งด่วนฉันก็ทำอะไรที่มันง่ายๆถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ต้องทำแบบนี้หมดสิแต่มันมีหลายคนที่ไม่ได้ทำแบบนี้นั่นแปลว่าทุกคนมีทางเลือกถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองโดดเด่นอะไรเริ่มจากความชอบง่ายๆก่อนเพราะว่าความชอบอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำได้ดีและทำได้นานแล้วพอเป็นแบบนั้นอ่ะทุกอย่างมันคือโฟลว์การทำงานมันจะมีความสุขแล้วก็มันจะต่อยอดสิ่งสำคัญคือมันจะยั่งยืนอันนี้สำคัญมากคำว่ายั่งยืนใครรู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังเลยไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรที่มันง่ายอยู่แล้วนึกออกไหมคะคือถ้าเกิดง่ายเนี่ยทุกคนก็เป็นได้หมดแล้วอะคุณลุงคุณยายอายุ80ยังเป็นติ๊กต็อกเกอร์เลยมันจะง่ายมันก็ง่ายแต่เพียงแค่คุณต้องสู้พอคุณไม่ต้องใช้ระยะเวลาเยอะก็ได้ในยุคสมัยนี้นะแต่คุณต้องสู้พอแล้วคุณอย่าท้อและที่สำคัญคุณต้องทำไปเรื่อยๆอะเพราะตอนนี้มันแย่งชิงกันด้วยอัลกอริทึมมันไม่ได้เรื่องฝีมืออย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะมันคือเรื่องของอัลกอริทึมด้วยบางคนฝีมือดีมากแต่อัลกอริทึมไม่จับเลยก็ไม่ดังสักทีนึงบางคนก็ท้อฉันจะบอกว่าอย่าท้อเพราะว่ายุคนี้มันคือการสู้กับอัลกอริทึมอย่ายอมแพ้อยู่ที่ว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะให้ชีวิตคุณน่ะตอบสนองต่อสังคมยังไงมีคุณค่าต่อสังคมต่อคนอื่นต่อคนรอบข้างยังไงให้เขาดูว่าเออคนนี้คือคนที่ฉันอยากจะให้คนที่ฉันรักหรือว่าลูกหลานฉันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จังว่าเป้าหมายมันใหญ่มากแล้วเราจะไม่ท้อเลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบคุณกิฟต์นะคะสามารถส่งข้อมูลของตัวเองเข้ามาได้รวมถึงคลิปของตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการ The Influencer Challenge Contest แล้วเลิกฝันแล้วมาทำให้เป็นจริงกับ4หัวข้อนะคะนั่นก็คืออาหารท่องเที่ยวเทคโนโลยีรวมถึงกีฬาด้วยครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อรับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามที่ Facebook The Influencer Challenge Contest ครับช่วงหน้าครับเราไปดูเรื่องราวของค่ายเพลงกันว่าโลกดิจิตอลเข้ามาทำให้การทำงานของเขาวิธีคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกับผู้บริหารค่าย What The Duck ครับหลายๆเพลงที่มันช่วยให้ศิลปินในค่ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยช่วยมาจาก TikTok ตอนนี้ที่เราต้องโฟกัสมากๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเข้าถึงข้อมูลต่างๆของ data หลังบ้านของศิลปินต่างๆจากรายได้เพลงจากทางดิจิตอลเนี่ยช่องทางดิจิตอลมันเริ่มมีมาตั้งประมาณผมเชื่อว่าถ้าในเมืองไทยประมาณสัก10ปีแล้วถ้าเราเจอโควิดในสถานการณ์ที่เรายังไม่มีรายได้จากช่องทางดิจิตอลเลยผมเชื่อว่าหลายๆค่ายอาจจะรวมถึงเราด้วยอาจจะต้องแบบขอปิดก่อนชีวิตนะคะจะขอถามทุกคนแบบนี้ว่าในยุคปัจจุบันใครยังฟังเพลงผ่านทางเทปอยู่ไหมเทปคาสเซ็ตมีเหรอเทปคาสเซ็ตเหรอมีอยู่บ้างใช่ไหมต้องกรอเทปต้องเอาปากกากรอมันยืดหมดนะจากเทปมาถึงซีดีมาถึง MP3 ปัจจุบันเป็น YouTube Spotify หรือว่าจุกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เรามีความสงสัยมากว่าเอ๊แล้วค่ายเพลงเนี่ยเขาจะมีรายได้จาก
ทางไหนอะเพราะว่าปกติแล้วเราอาจจะต้องไปซื้อซีดีแต่อันนี้เราฟังใน YouTube ตลอดเวลาเลยเรื่องนี้ต้องพาพี่เฟรมแล้วก็พาท่านผู้ชมไปฟังนะครับจากผู้บริหารค่าย What the Duck ครับพี่มอยสามขวัญตันสมพงศ์ Managing Director ของค่ายครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโลกดิจิตอลครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมเพลงเมื่อก่อนเรามีเทปคาสเซ็ตต่อมาเรามีซีดีครับแล้วก็ยุคนี้เรามีสตรีมมิ่งเรามี TikTok เรื่องนี้ครับอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรเราต้องไปคุยกับพี่มอยครับสามขวัญตันสมพงศ์ Managing Director ของ What the Ducks ครับโอเคพี่มอยสวัสดีครับครับพี่มอยก่อนอื่นเลยครับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยอุตสาหกรรมเพลงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปมันก็พูดลำบากนะพี่จริงแล้วว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะจะน้อยยังไงคือเราแต่เราก็อยู่ในช่วงตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำงานเราก็เริ่มสนใจในการฟังเพลงเราก็เริ่มมาจากการฟังอย่างที่รู้ว่าเทปซีดีใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงของซีดีเถื่อนใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโลกที่เราก็ยังงงๆว่าเฮ้ยมันจะดิจิตอลยังไงไอจูนเข้ามาคนไทยเริ่มเมื่อไอจูนจะไหวไหมเริ่มมีซีดีเถื่อนขายไม่ได้แล้วเริ่มฟังเพลงใน MP3 YouTube ไล่มาจนตอนนี้ก็ทุกคนก็ฟังเพลงใน Spotify YouTube Music Apple Music ก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะ behavior ของคนฟังด้วยหลายๆอย่างผมว่าคงไม่ใช่แค่เรื่องการฟังเพลงเดียวใช่ไหมมันก็ผมว่ามันน่าจะเกือบทุกวงการเลยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดมากๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆโควิดมาเราจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เราออกไปโปรโมทผลงานไม่ได้ช่องทางดิจิตอลมันช่วยเราไหมฮะผมว่าตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาทุกๆค่ายนะโดยเฉพาะค่ายเราหรือเกือบหลายๆค่ายเนี่ยผมว่ารายได้หลักๆของค่ายเพลงและศิลปินเนี่ยอาจจะมาจากงานจ้างนะงานจ้างในที่นี้ก็คือไปเล่นตามเอาท์เลทตามสถานที่ต่างๆร้านผับบาร์ต่างๆรวมถึงมิวสิกเฟสติวัลต่างๆอันนี้คือรายได้หลักของทั้งศิลปินและค่ายเพลงเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วว่ารายได้ดิจิตอลจากรายได้เพลงจากทางดิจิตอลเนี่ยช่องทางดิจิตอลมันเริ่มมีมาตั้งประมาณผมเชื่อว่าถ้าในเมืองไทยประมาณสัก10ปีแล้วYouTube เริ่มเข้ามาจริงจังในเมืองไทยมาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะมี Apple MusicSpotify มาเปิดตัว official อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรามีจู๊กใช่ไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหลักอื่นๆด้วยทั้งของจีนของเกาหลีเริ่มเข้ามาเมืองไทยอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นตัวเลขที่มันค่อยๆโตขึ้นทุกปีผมยังแอบดีใจนะยังคุยกับคนในค่ายว่าเราโชคดีถ้าเราเจอโควิดในสถานการณ์ที่เรายังไม่มีรายได้จากช่องทางดิจิตอลเลยผมเชื่อว่าหลายๆค่ายอาจจะรวมถึงเราด้วยอาจจะต้องแบบขอปิดก่อนก็ต้องชื่นชมเทคโนโลยีด้วยชื่นชมน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยที่ผมว่าเขาเกิดมาพร้อมกับไม่ใช่คนอย่างพวกเราอะเป็นดิจิตอลเนทีฟที่เขารู้แล้วว่าถ้าเขาอยากได้คอนเทนต์ที่ดีเขาต้องเสียตังค์แล้วก็ต้องขอบคุณผมว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่พยายามศึกษาทำราคาให้มันเหมาะว่าเฮ้ยในตลาดเมืองไทยเนี่ยราคาเท่าไหนที่มันควรจะเหมาะสมให้กับน้องๆหรือคนผู้บริโภคสามารถยอมที่จะจ่ายเงินได้มันก็เลยเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละแปลว่าวิธีคิดเราในฐานะค่ายเพลงมันก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อพอดิจิตอลเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องออกซีดีก่อนต้องโปรโมทผ่านวิทยุก่อนเดี๋ยวนี้โปรโมทผ่านโซเชียลโปรโมทผ่านทิกต็อกมันก็เลยทำให้วิธีคิดต้องเปลี่ยนไปด้วยก็ด้วยซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยพอพูดถึง TikTok เนี่ยจริงๆ TikTok ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานจริงๆเขาเข้ามาสักพักแต่เขาเพิ่งมาแบบบูมมากๆช่วงโควิดใช่ไหมฮะมันก็เพิ่งเปลี่ยนไม่นานดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกวิธีการทำการโปรโมทศิลปินหรือเพลงหรือการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาตามแต่ผู้บริโภคเขาสนใจอะไรอยู่พอ TikTok เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้วิธีการเลือกเพลงหรือแม้ทางวิธีการสร้างสรรค์เพลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมครับแบบต้องมีท่าเต้นหรือต้องมีท่อนฮุกที่เอาไว้เต้นใน TikTok ไหมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกค่ายก็คุยกันนะแต่ผมว่าอาจจะสำหรับค่าย What the Duck เองเนี่ยหรือกับทีมเราเนี่ยเราก็พยายามแหละเพราะเราก็รู้สึกว่าโหช่วงนี้แบบ TikTok เขา
เขาเข้ามามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลเหมือนกันในการทำงานหรือในการเป็นทูอย่างหนึ่งในการที่ช่วยโปรโมทเพลงเราก็พยายามทำความเข้าใจกับ TikTok แล้วก็อีเวนต์ว่าเราคุยกับทาง TikTok โดยตรงด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างแต่คำถามที่บอกว่าเฮ้ยเราเคยเอาเรื่อง TikTok เนี่ยมาคอนซีเดอร์ว่าเฮ้ยศิลปินควรจะแต่งเพลงให้มันเหมาะกับ TikTok แพลตฟอร์มไหมควรจะทำท่อนหรือคิดท่อนที่มันเต้นได้เงี้ยผมเชื่อว่าเกือบทุกค่ายหรือเกือบทุกศิลปินเนี่ยน่าจะมีเรื่องการที่แบบดิสคัสหรือคุยเรื่องนี้กันมาแล้วบ้างแล้วจากประสบการณ์ของค่ายเราโดยเฉพาะเนี่ยค่าย What the Duck เองเนี่ยน้อยมากเลยในการที่แบบจะประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญกับ TikTok มันไม่เวิร์กเท่าที่เราควรจะคิดว่ามันควรจะได้รับแต่กลายเป็นว่าบางเพลงเนี่ยที่เราไม่ได้คิดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออลองดูแล้วก็เวิร์กหลายๆเพลงที่มันช่วยให้ศิลปินในค่ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมว่าช่วยมาจาก TikTok แต่ไม่ได้ตั้งใจอะแปลว่าวันนี้ศิลปินรุ่นใหม่ๆเองเขาต้องกลับมาโฟกัสที่คุณภาพของผลงานไหมหรือว่ากลับมาโฟกัสว่าไอ้เพลงที่เขาทำเขาต้องชอบก่อนทั้งสองอย่างคือว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถคอนโทรลได้เราคุยกับศิลปินในค่ายเรารู้สึกว่าการสร้างสรรค์งานของคุณการเมคชัวร์ว่างานคุณเป็นงานที่คุณชอบที่สุดเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเล่าออกไปให้กับคนอื่นฟังเป็นงานที่คุณอยากจะเอาให้คนฝึกฟังเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคอนโทรลได้มันเป็นสิ่งเดียวที่คุณคอนโทรลได้ซึ่งค่ายก็ยกตรงนี้ให้คุณเป็นคนคอนโทรลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณควรจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าจุดเริ่มต้นคือเรื่องงานเรื่องเพลงของคุณมันคุณยังไม่ชอบเลยอ่ะมันก็ลำบากกลายเป็นว่าเพลงที่คุณปล่อยไปก็อาจจะไม่ได้ชอบมากแล้วยิ่งไม่ซักเซสอีกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่พอดิจิตอลมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วครับว่าเดอะดักวางแผนหลังจากนี้ยังไงบ้างครับจริงๆอย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วเราโอเคเราอาจจะมีวางแผนกันไว้บ้างในเชิงของlong term short term goal ของแต่ละศิลปินที่เราได้วางแผนกันไว้ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราตอนนี้ที่เราต้องโฟกัสมากๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆในการที่เอาเข้ามาช่วยผมว่าเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของ data หลังบ้านของศิลปินต่างๆซึ่งเราก็อาจจะต้องมีทีมงานที่เอาข้อมูลพวกนี้มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็เอากลับมาปรับปรุงวิธีการทำงานของการสร้างผลงานบ้างวิธีการทำงานของการทำแคมเปญต่างๆว่าเฮ้ยเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยคนเป็นยังไงคนฟังเพลงจริงๆแล้วที่เราคิดไว้เฮ้ยจริงๆคนฟังเพลงอยู่แม่งอยู่ต่างจังหวัดว่ะมันอาจจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานต่อทั้งนั้นเราอาจจะต้องเริ่มไปทัวร์ต่างจังหวัดก่อนไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ What the Duck กำลังพยายามอยากจะออกไปข้างนอกด้วยซึ่งอันนี้เราก็พยายามมาแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากโควิดมันเรียบร้อยแล้วเราสามารถเริ่มเดินทางกันได้เนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเห็นไม่คงไม่ใช่แค่ What the Duck อย่างเดียวผมเห็นว่าหลายๆศิลปินเลยซึ่งมันก็มีตัวอย่างหลายๆคนแล้วที่เขาสามารถกล้าออกไปสู่ตลาดอินเตอร์ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยฮะในตอนนี้ที่มันทำให้วงการเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะวงการเพลงเรามันเติบโตกันเรื่อยๆโอเคครับสุดท้ายพี่มอยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่แบบเอ้ยเขาอยากโตขึ้นมาเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งแบบศิลปินเองที่เขาอยากจะปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลเนี่ยผมว่าเรื่องที่มันหนีไม่ได้เลยก็คือการที่ต้องทำความเข้าใจกับดิจิตอลหรือโซเชียลมีเดียอีโคซิสเต็มต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะตลาดต่างประเทศเอยเนี่ยการที่เราไม่มีตัวตนในโลกของดิจิตอลเลยหรือโลกของเขาเรียกอะไรพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยเขาแทบจะไม่เซ็นสัญญากับคุณเลยเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตรงนี้แฟนเพลงหนูอยู่แฟนเพลงคุณอยู่ตรงนี้มันก็ต้องทำความเข้าใจกับมันอันนี้สำคัญครับได้ครับพี่มอยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงว่าโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอย่างที่พี่มอยบอกครับถ้าหากเราไม่มีเทคโนโลยีวันนี้โลกดิจิตอลไม่เข้ามาเนี่ยค่ายเพลงกว่า 70-80% ในประเทศไทยอาจปิดตัวลงแล้วก็ได้ครับโอ้โหกับการเป็นเรื่องที่ดีซะอย่างนั้นเมื่อมีโลกดิจิตอลเข้ามานะคะเรื่องราวของดิจิตอลเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็มีสิ่งสำคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมโครงการกับเราเถอะค่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับโครงการ The Influencer Challenge Contest นะคะส่งผลงานของทุกคนได้ถึงวันที่30 กันยายนเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า
500,000 บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามที่ Facebook The Influencer Challenge Contest ครับอาจจะได้มาร่วมรายการกับเราก็ได้นะโอ๊ยตายแล้วเราต้องเตรียมตัวกันแล้วครับเราต้องเตรียมตัวค่ะและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ 9:30 ถึง 10:00 กับรายการ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตค่ะสุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th และทุกช่องทางโซเชียลของเราครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วเฟรมตาและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ